พิสมัยวิไลศักดิ์เป็นผู้หญิงสวยเลอค่าอย่างไม่มีข้อกังขาด้วยเหตุนี้เองพอเริ่มมีชื่อเสียงโด่งดังนายพลคลั่งรักผู้มีอำนาจในบ้านเมืองคนหนึ่งจึงอยากได้เธอเป็นอนุภรรยาอีกคนของตนเฝ้าเที่ยวไล่เที่ยวคือเฝ้าตามตื้อตามต้อยหาวิธีโน้มน้าวเข้าถึงเธอทุกรูปแบบเพื่อยื่นข้อเสนออันน่าสะอิดสะเอียนสร้างความหวั่นวิตกสะพรึงกลัวและไม่สบายใจให้เธอเป็นอย่างยิ่งไม่ต่างจากอมราอัศวนนท์นางเอกรุ่นพี่ที่ต้องรีบแต่งงานกับแฟนหนุ่มเพื่อหนีภัยในพลจอมตี๋คนนี้ให้เร็วที่สุดหลังร่วมงานกันมานานหลายเรื่องหลายปีพิสมัยวิไลศักดิ์กับสุพรรณพรามพันธ์ต่างแอบมีใจปฏิพัทธ์ต่อกันอยู่ลึกๆกระทั่งทั้งสองค่อยๆเปิดใจคบหากันอย่างเงียบๆและเมื่อถูกคุกคามจากนายพลเมาอำนาจพิสมัยกับสุพรรณจึงตกลงปลงใจแต่งงานกันอย่างเงียบที่สุดเท่าที่จะทำได้ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของทั้งสองคน